หน่อยชุดนี้เท่าไหร่นะชุดนี้ 20,000 ครับผมเป็นกรอบใช่ไหมครับครับผมกรอบอะไรซับเบส12นิ้วครับกลาง8นิ้วครับแปลงมี8นิ้วกับ6นิ้วนะครับ2ไฟบ้านไฟรถได้เลยครับไฟบ้านไฟรถคือแบบเอาไปจัดปาร์ตี้ข้างนอกได้เลยได้เลยครับผมจับแบตเตอรี่ได้ตรงได้เลยครับ20,000ครับบอกเบอร์โทรลูกค้าครับ081ครับ306ครับ8418ครับทำตามออเดอร์ได้นะครับก็คือสั่งทำได้นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นผู้พร้อมเปิดนะครับ 20,000 นะตอนนี้ 20,000 บาทนะครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้มาตลาดเช้านะครับตลาดนัดวัดไร่ขิงนะครับผมมาหลายรอบนะแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้มานะครับเพราะว่าต้องมาเช้านะครับเป็นตลาดเช้าที่ผมต้องมาไกลพอสมควรนี่ครับผมมารถเมล์สายนี้นะครับสาย84นั่งจากตลาดบางแคนะครับเข้าวัดไร่ขิงคลองสารนะครับตรงนี้นะครับสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถเมล์นะครับนี่ผ่านอ้อมน้อยอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่อ้อมน้อยมานะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นตลาดสดนะครับขายเครื่องกินของใช้อะไรต่างๆนะครับของกินนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดแบกับพื้นตลาดของผมนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับเช้าวัดไร่ขิงนะครับก็เป็นฝั่งของผมนะครับนี่ก็จะเป็นตลาดแนวแบกับพื้นแบบนี้นะครับขายของเก่าของมือสองนะมือสองมือสามนะเดี๋ยวผมถ่ายภาพไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบเดินตลาดแนวนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับตลาดเช้าแต่ต้องมาเช้านะครับวันอาทิตย์นะที่ผมมานะครับผมตลาดนี้มาบ่อยสวัสดีครับเครื่องเสียงก็ยังมีอยู่เลยฮาซิโอนะครับโซนี่นะครับมันยังใช้ได้ไหมครับมันใช้ได้ไหมใช้ได้อ๋อใช้ได้ทุกตัวแล้วครับเลยไม่ต้องกลัวอันนี้คอมโบนะครับโซนี่อ๋อโซนี่แล้วก็เปิดได้ใช่ไหมครับโซนี่นะครับผมก็เป็นพวกขออภัยนะครับเครื่องมือผมอาจจะกึกหน่อยอันนี้ก็จะเป็นลำโพงตั้งข้างทีวีนะครับเดี๋ยวเราเดินดูด้านในนะครับผมมาบ่อยนะตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่ไม่ค่อยใหญ่นะตลาดของผมอะแต่ว่าส่วนที่เป็นตลาดสดอยู่ฝั่งโน้นนะครับรวมๆกันก็คือใหญ่นะแต่ว่าถ้าแยกฝั่งกันก็ประมาณนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของเก่านะครับเสื้อผ้ามือสองนี้ก็เยอะนะครับที่นี่นะครับนี่นะครับอ้าวสวัสดีครับของใหม่พี่จะมันเป็นรอยตัวนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาดูร้านเขาอีกแล้วเนี่ยเป็นพันกว่านะอันนี้เป็นของตีกลับนะมันเป็นรอยอันนั้นเท่าไหร่อ่ะหม้อ500พี่อ่ะมันคือหม้ออะไรครับหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวอ๋อหุงข้าวอะไรนะลอก60บาทพี่ลอก60บาทนะครับเตาแก๊สก็มีหัวเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สนะครับหม้อหุงข้าวนะครับอันนั้นน่ะ40บาทใช่มั้ย40เดี๋ยวครับ50บาท60บาทใหญ่อ่ะเจ๊อ๋อมันแพงอันนี้ได้ใหญ่60บาทนะครับไม่แพงนะบาทอาจารย์ล้างโค้ง60บาทใช่มั้ยไม่ใช่มาเปลี่ยนแล้วกันโอเคพวกเครื่องเสียงก็มีบ้างนะครับพวกพระเครื่องของรถจำนำต่างๆนะครับนะสวัสดีครับถ่ายหน้าได้ไหมครับถ่ายหน้าแม่ค้าก็ได้นะโอ้มีไหมไฟอันนี้
ไม่ขีดเหรอไม่ขีดขีดตาพญานาคนะครับผมอันนี้ไม่ขีดแบบเก่าอ๋อครับเป็นของสะสมอ๋อเป็นของสะสมนะครับโอ้มีโขกหินรุ่นเก่าอย่างนี้นะพกงานมือเลยทีวีเก่ายังมีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตลาดของเก่านะครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพไว้หน่อยนะครับโอเคครับผมรู้สึกว่ามันไม่สมูทแล้วครับเครื่องมือผมเริ่มจะไม่เป็นไปตามค้อนก็มีนะครับไม้พายยังมีเลยอันนี้เขาเรียกผู้ชายพายเรือเนี่ยส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับฝั่งโน้นนะฝั่งมุมโน้นนะครับครับวันนี้ก็คนเยอะมากนะครับปกติคนจะไม่เยอะอย่างนี้นะครับวันนี้คนรู้สึกว่ามากันอุ่นหนาฝาข้างนะครับคือพ่อค้าแม่ค้าก็จัดเต็มนะครับวันนี้ผมมาอาทิตย์ก่อนโน้นอ่ะรู้สึกว่าของกระหล่องกระแหลงนะครับแต่วันนี้ของเยอะผิดปกติของเยอะมากเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างอุปกรณ์ห้องน้ำนะครับหลอดไฟ LED นะครับนี่อุปกรณ์ช่างทุกตลาดจะต้องมีเป็นพวกอุปกรณ์ช่างนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปั๊มน้ำนะครับมอเตอร์อันนี้มันเป็นอันนี้น่าจะเป็นสินค้าที่บรรจุภัณฑ์มันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเขาก็มาขายราคาไม่แพงนะครับพวกกระติกน้ำร้อนนะครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องครัวนะครับถ้วยญี่ปุ่นนะส่วนมากจะเป็นสินค้ามือสองญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมตามโกดังต่างๆจะมีนะครับโอ้โหแม่ค้าเสียงดีแม่ค้าเสียงดีมากบรรยากาศสุดยอดนะครับอันนี้ถ้าอยากได้ของกินนะครับเพราะต้องฝั่งโน้นนะครับข้ามฝั่งไปฝั่งนั้นนะครับคือมันอยู่คนละฝั่งของถนนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าที่ลูกค้าเอฟซีที่เคยดูนะครับก็จะรู้ว่าผมมาตลาดนี้หลายรอบนะครับตลาดวัดไร่ขิงครับนี่มันเป็นสมัยเก่านะอันนี้คือมันน่าจะซื้อไปเป็นของสะสมนะครับคือพวกนี้ถ้าเก่ายิ่งแพงนะเป็นพวกเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องทองเหลืองก็มีนะครับโทรศัพท์ยังมีนะโทรศัพท์เก่านะหม้อเก่าเข็มขัดหนังก็อันนี้ก็จะเป็นโถนสมัยเก่านะครับผมพยายามเก็บภาพไว้นะครับนะคนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะมากดูบรรยากาศนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าเสื้อผ้ามือสองนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเหยียบอะไรไหมเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของเสื้อผ้ามือสองนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกระเป๋านะอันนี้กระเป๋ารู้สึกจะเป็นของใหม่หรือของมือสองวันนี้ของมือสองนะครับเป็นพวกกระเป๋าเดินทางด้วยนะกระเป๋าเป้อะไรพวกนี้นะก็เป็นแบรนด์ที่มียี่ห้อนะครับครับผมอันนี้เป็นมือสองนะครับมือหนึ่งสำหรับเราพี่อ๋อเขาเรียกว่าขยะไฮโซขยะไฮโซมือหนึ่งสำหรับพวกเรานะครับพ่อค้าพูดน่ารักนะครับ
ก็คืออย่าเรียกว่ามือสองเลยเรียกว่ามือหนึ่งสำหรับพวกเรานะครับเดี๋ยวครับฝั่งผมว่าเสื้อผ้ามือสองนี่เยอะนะฝั่งนี้เดี๋ยวผมเดินมุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเดินอ้อมๆไปนะครับวันนี้เดินพยายามเดินให้ทั่วๆนะของเยอะครับวันนี้ของเยอะนะก็ท่านใดที่จะมาเดินนะครับก็ขอเชิญนะวันอาทิตย์นะครับผมมาวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับต้องมาเช้าหน่อยเพราะว่าตลาดนัดเช้านะครับตลาดนัดก็จะมีทั้งตลาดนัดเช้าตลาดนัดเย็นนะครับแต่ว่าที่นี่ก็คือตลาดนัดเช้านะครับอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับบรรยากาศคึกคักคนเยอะมากรถติดด้วยนะครับนะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองนะครับ10บาท20บาท20บาท10บาทนะครับก็เป็นเสื้อผ้าใส่อยู่บ้านใส่อะไรเนี่ยครับสำหรับคนที่มีรายได้น้อยนะครับก็ถือว่าเป็นของดีนะครับนะอย่าดูถูกว่าของราคาถูกจะไม่ดีนะของดีก็มีซ่อนอยู่นะครับนะเดี๋ยวเดินซอยนี้แล้วกันเอาอันนี้เป็นขาตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องเดี๋ยวผมเดินเข้าไปตรงนู้นนะครับเสื้อผ้ามือสองนี่แบบเกลื่อนเลยนะอันนี้มันอะไรเป็นพวกอุปกรณ์ไอทีมันอะไรนะพวกตัวเล็กตัวน้อยนะครับจอยเกมก็มีนะครับไฟฉายนะครับแป้นพิมพ์ต่างๆนะก็พวกเครื่องดูดฝุ่นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในเต็นท์อย่างเงี้ยก็คือมือสองเท่านั้นนะครับนะราคาก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ก็มีระดับประมาณ40 80 100นึงนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งของผมแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ที่นี่เยอะนะอยู่ด้านหลังนะครับแนะนำให้ไปเดินด้านหลังนะครับก็จะเป็นพวกพวกท่อเฮดเดอร์นะครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับเครื่องมือช่างนี่ก็เยอะนะครับฝั่งโน้นถึงโน้นเลยนะครับยาวไปถึงโน้นนะครับผมขออนุญาตเก็บรูปนิดนึงครับเครื่องมือช่างนะครับตุ๊กตาฝั่งนั้นนะเดี๋ยวค่อยเดินมาเป๋า40บาทนะครับเสื้อผ้า40บาทเสื้อผ้ามือสองนี่เยอะเลยเดี๋ยวเราจะดูอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับนะเนี่ยที่นี่พวกอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นี่เยอะเลยท่อล้อมั่งนะหม้อน้ำมันนะด้านหลังนี้ก็คือเป็นแหล่งรวมของอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะเนี่ยร้านข้างหลังนี่เยอะเลยราคาก็น่าจะไม่แพงนะผมว่านะคนเลือกเยอะเลยก็แนะนำสำหรับคนที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับอยากได้อะไรรถมือสองนะครับรถมือสามอะไรพวกนี้นะผมเก็บรูปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ผมเดินมาด้านหลังบ่อยนะถ้าท่านใดที่รับชมคลิปผมนะครับขอโทษครับมุมนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองนะครับ10บาทนะเห็นเขาติดป้ายไว้เลยเลยด้านบนนะ10บาท20บาทนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกของสะสมโอ้มีสารพัดเลยร้านนี้เดี๋ยวผมเก็บภาพนิดนึงนะครับอ
คครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเดินเข้าด้านในแล้วกันนะครับครับเดินมาก็เจอนะครับร้านนี้ก็เคยมารีวิวนะครับเป็นร้านขายเครื่องเสียงแนวตัวลำโพงบลูทูธนะครับแล้วก็เป็นตัวลำโพงเครื่องเสียงรถยนต์ที่เปิดเคลื่อนที่ได้นะครับลำโพงเชื่อมต่อไฟแบตไฟบ้านไฟรถยนต์นะครับก็เป็นแนวบลูทูธนะครับแล้วก็ลำโพง DIY นะครับผมนี่อยู่ตลาดนัดวัดไร่ขิงนะครับตลาดเช้านะครับผมของ SKT ก็มีนะครับหมื่นครับผมเป็นดอกยังไงครับครับผมดอกอะไรซับ12นิ้วครับกลาง8นิ้วครับแบ่งมี8นิ้วกับ6นิ้วนะครับไฟบ้านไฟรถได้เลยครับไฟบ้านไฟรถคือแบบเอาไปจัดปาร์ตี้ข้างนอกได้เลยได้เลยครับผมจับแบตเตอรี่ได้ตรงได้เลยครับ20,000ครับบอกเบอร์โทรลูกค้าครับ081ครับ306ครับ8418ครับทำตามออเดอร์ได้นะครับก็คือสั่งทำได้นะอันนี้ก็จะเป็นผู้ของเปิดนะครับ20,000นะตอนนี้20,000 บาทนะครับ